จารย์มีคนล้มอาจารย์ประคองฉันลุกขึ้นฉันจะไม่ให้ครับอาจารย์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 ในรถพยาบาลหมอครับขอโทษนะครับเราช่วยเต็มที่แล้วคนแค่หัวใจวายเฉียบพลันช่วยไม่ทันครับผมไม่หายเลยทำไมนี่ทำแบบนี้ทำอะไรอ่ะนี่อยู่เดี๋ยวนี้ทำไมทั้งที่อาจารย์ยังอยากวิ่งต่อปล่อยเขาล้มลงต่อหน้าต่อตาจะทำอะไรไม่ได้เลยจะไม่เอาไหนเลยตอนนั้นโค้ชเคโอไม่ไหวแล้วเขาวิ่งต่อไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับคุณเลยอาจารย์สอนเราบ่อยๆเป็นคนสำคัญที่ชีวิตมีความหมายก็เหมือนกับวิ่งไม่ว่าเราลงแข่งวิ่งกี่กิโลก็ต้องตั้งใจวิ่งให้มันจบห้ามหยุดกลางทางห้ามยอมแพ้ต่อให้ระหว่างทางมีอุปสรรคแค่ไหนก็ต้องแข็งใจไปให้ถึงเส้นชัยถ้ายอมแพ้ชาตินี้จะไม่มีวันสำเร็จแต่นึกไม่ถึงว่าการแข่งขันรอบสุดท้ายของอาจารย์ก็จะไปไม่ถึงเส้นชัยไม่เอาค่ะถ้าโค้ชเคโอยังอยู่เขาก็คงไม่อยากเห็นเราเป็นแบบนี้จริงไหมจ๊ะเกิดจื้อขอบคุณมากนะอุตส่าห์มารับเรากลับบ้านไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะจะกลับบ้านกันใช่ไหมโจเซอร์ลูกอยากจะไปที่ไหนไหมไม่ได้กินอะไรทั้งวันแล้วเอางี้พ่อพาไปกินอะไรก่อนดีไหมฟรานโก้คะฉันว่าไปส่งที่บ้านคุณก่อนดีกว่าไหมคะดีน่าเขินจือว่าไงจ้าเสี่ยวเซิงเปิดหน้าต่างได้ไหมครับได้สิเปิดได้เลยผมอยากกลับไปโรงเรียนทำไมรีบกลับโรงเรียนจังไม่อยากให้พ่ออยู่เป็นเพื่อนเหรอผมอยากกลับครับได้จ้ะน้าไปส่งที่โรงเรียนขอบคุณครับผมเข้าไปก่อนนะโจเซอร์ลูกไม่เป็นไรใช่ไหมถ้ามีอะไรผมจะโทรหานะให้เวลาเขาหน่อยเถอะเมื่อกี้ตอนอยู่โรงพยาบาลเซลเซอร์ไม่ร้องไห้เลยไม่พูดสักคำด้วยฉันเป็นห่วงเขามากเกิดเหตุกระทันหันมากผู้ใหญ่ยังรับไม่ได้เลยประสาอะไรกับเซลเซิงตอนนี้คงทำอะไรไม่ถูกไม่แปลกหรอกค่ะเซลเซิงกับโค้ชเคโอนะไม่ต่างกับปู่หลานเลยตอนนี้โค้ชเคโอไปแล้วเซลเซิงต้องเสียใจแน่ๆคุณห่วงแต่เซลเซิงแล้วตัวคุณล่ะถ้าคุณรู้สึกเสียใจมากจริงๆคุณก็เสียใจเถอะค่ะคุณต้องระบายอารมณ์ออกมาเข้าใจไหมอืมขึ้นรถค่ะไปไหนฉันเป็นคนขับแล้วแต่ฉันสิ
ตากลมทะเลแบบนี้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นบ้างไหมคะฉันเป็นห่วงเสี่ยวเซิงตัวคนเดียวไม่รู้ว่าจะคิดมากหรือเปล่าเสี่ยวเซิงไม่ใช่ญาติในเรือนเพาะชำก่อนที่คุณจะมาอยู่กับเขาอยู่กับแม่เขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันฉันคิดว่าเสี่ยวเซิงต้องเข้มแข็งกว่าที่คุณคิดไว้ค่ะนั่งพักก่อนฟรานโก้บางครั้งรู้สึกว่าพระเจ้าเล่นตลกฉันกลับมาฮ่องกงเขาให้ฉันเจอกับลูกชายเจอกับเธอแต่กลับพาโคชเคโอไปอีกอย่างตอนนี้สายตาฉันก็แย่ลงทุกทีเขาเอาของฉันไปทั้งสองอย่างเป็นของที่สำคัญมากแล้วก็มอบของที่สำคัญกว่าสองอย่างให้กับฉันอย่ารู้จังว่าพระเจ้าเล่นตลกใช่ไหมฉันคิดว่าพระเจ้าไม่ได้เล่นตลกนี่แหละชีวิตคนเราคุณจะได้อย่างไม่สิ้นสุดและจะเสียอย่างไม่สิ้นสุดไม่มีอะไรที่เป็นนิรันดร์ดังนั้นตอนที่เราได้ครอบครองต้องทนุถนอมให้ดีถ้าสูญเสียไปจริงๆก็ต้องยอมรับให้ได้ของในลังนี้อาจารย์เขาเอาออกมาก่อนลงแข่งหนึ่งคืนเพื่อรางวัลกับเหรียญทองเป็นบทสรุปชีวิตของเขาพูดอีกอย่างก็คือโคชเคโอใช้ชีวิตของเขาสร้างรากฐานให้ชมรมจิ้งเฟิงของดีประจำชมรมเลยล่ะเอ๊ะดูโคชเคโอสิรองเท้าผ้าใบสีขาวเก่าๆแต่เก็บรักษาไว้อย่างดีเลยรองเท้าคู่นี้ของฉันเมื่อก่อนเรายากจนรองเท้าวิ่งมีแค่คู่เดียวจะจำได้ครั้งแรกที่ฉันลงแข่งได้แชมป์จะใส่คู่นี้วิ่งตอนนั้นอาจารย์ดีใจมากๆเลยจะช่วยไม่ได้ยิ่งใส่ก็ยิ่งสึกหรอก็เลยต้องกำจัดมันโยนทิ้งถังขยะรู้เลยเนี่ยอาจารย์ไปเก็บมาจากถังขยะแน่ๆเก็บเอาไว้ที่โคชเคโอเห็นเป็นของรักของหวงไม่ใช่รองเท้าคู่นี้เลยแต่เป็นคุณไม่ใช่แค่ฉันเธอก็ด้วยนะฉันจำได้นะเมื่อก่อนฉันอยากแอบดูบันทึกของโคชเคโอแต่โดนด่าตลอดเลยก็มันเป็นเคล็ดวิชานายเท้าไฟไอ้จรวดเฮ้ดูสิโคชเคโอเนี่ยแอบตั้งฉายาให้ฉันด้วยเรียกฉันว่ายายหัวรันล่ะก็ชอบว่าเธอมีมานะวิ่งขาเป๋ก็ยังหัวรันมาถึงเส้นชัยนี่เอาเป็นว่าคนที่มีชื่ออยู่ในเล่มนี้คือลูกศิษย์ที่โคชเคโอรักขอดูหน่อยมีของฉันบ้างไหมนี่เล่มนี้นะฉันขอเก็บไว้นี่ฉันชอบสะสมฉันขอเก็บไว้เองฉันเก็บเองฉันเก็บเองนี่ก็ได้เอาไปเลยปะนี่ก่อนขึ้นแข่งขันอะอาจารย์จดบันทึกไว้ด้วยเหรอพรุ่งนี้หยุดไปเที่ยวไหนดีเล่นเกมบ้านฉันไหมล่ะเล่นบาสกันมาไม่ได้เล่นนานแล้วดีเลยเสือกไปด้วยกันนะไม่ได้อะฉันมีธุระสำคัญต้องทำวันหลังค่อยเล่นด้วยกันนะอืมก็ได้ฉันไปทางนี้ก็ได้เราไปทางนี้นะบ๊ายบายบ๊ายบาย
ทำไมโทรหาไม่ยอมรับสายสักทีที่โรงเรียนงานเยอะครับงานเยอะเหรออ่ะทำไรอ่ะลงโทษที่โกหกบอกให้นะอย่าหวังจะหลบอีกต่อไปไปไปที่นั่นกับฉันที่ไหนเหรอเดี๋ยวก็รู้เองละบอกให้นะห้ามหลอกฉันอีกนะฮะคนเราเกิดมาทำผิดกันได้แต่ว่าคนบางคนต่อให้ทำผิดก็ยังไม่รู้ตัวเป็นเพราะว่าอ่อนแอรักศักดิ์ศรีไม่กล้าเผชิญหน้านี่พออยู่บนรูวิ่งและต้องวิ่งเต็มที่วิ่งเต็มที่ในสมองน่ะให้คิดแค่ว่าต้องชนะทุกครั้งที่โค้ชเคโอเลี้ยงไอศกรีมผมเขาก็จะสอนหลักการผมแต่หลักการที่เขาสอนผมไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ทุกครั้งที่เขาพูดผมพยายามจำไว้เพราะผมรู้หลักการพวกนี้ใช้ได้จนวันตายเดี๋ยวซึ่งถ้าอยากร้องไห้ก็ร้องไห้เถอะอย่าอั้นไว้โค้ชเคโอไม่อยากเห็นนายเป็นแบบนี้ก็อยากเห็นนายวิ่งอย่างมีความสุขตอนนี้นายเก็บกดจนอึดอัดใช่ไหมพวงกุญแจม้าบินที่อาจารย์ปู่ของนายก็คืออาจารย์ของฉันให้ไว้ตอนนี้ฉันให้ฮะโค้ชให้ผมแล้วแล้วโค้ชล่ะฉันไม่ต้องการมันอีกแล้วนายต้องการมันมากกว่าเสี่ยวเซิงนายคิดใช่ไหมว่าเพราะนายเอาพวงกุญแจนำโชคของโค้ชเคโอมาก็ถึงได้จากเราไปถ้าเขาไม่เอาพวงกุญแจให้ผมวันนี้คนนั่งอยู่ข้างๆผมกินไอศกรีมแล้ววิ่งกับผมเขาอาจจะไม่ต้องตายดีแล้วร้องไห้เลยร้องออกมาดังๆไม่งั้นโค้ชเคโออยู่ข้างบนจะไม่ได้ยินนะร้องเลยเซิงอาเคยบอกโค้ชเคโอว่าให้เขามอบพวงกุญแจอันนี้ให้อาแต่เขาไม่ยอมมันแปลว่าเขาทนุถนอมพวงกุญแจนำโชคแต่สุดท้ายเขายอมมอบมันให้นายก็แปลว่าเขาฝากความหวังไว้ที่ตัวนายรักนายมากดังนั้นนายต้องเก็บรักษามันไว้ให้ดีเข้าใจไหมเขาไว้ใจผมมากแต่ผมไม่เคยทำอะไรให้เขาภูมิใจเลยเสี่ยวเซิงนายอายุเท่าไหร่เหรอไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือว่าชีวิตนายเพิ่งจะเริ่มต้นเองนายรู้ไหมมันก็พวงกุญแจอันนี้มาจากอาจารย์ของโค้ชเคโอจนถึงโค้ชเคโอตอนนี้มันอยู่กับนายมันเป็นการสืบทอดไงแหละนายเนี่ยต้องทนุถนอมดีๆจะทำให้โค้ชเคโอต้องผิดหวังเข้าใจไหมโค้ชลี่อาจจะเป็นโค้ชให้ผมไหมแน่นอนวิ่งเป็นเพื่อนผมตลอดไปชาตินี้ฉันจะวิ่งเป็นเพื่อนนายเองเอาละไม่ต้องพูดไอศกรีมละลายแล้วไปกินเถอะเสียได้ของขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานระลึกถึงโค้ชเคโออาจารย์ผมไม่ชอบถูกผูกมัดการใส่ชุดกีฬาเหมาะกับเขาที่สุดผมไม่เคยเห็นใครคนไหนที่รักการวิ่งเหมือนกับอาจารย์เลยชมรมจิ้งเฟิงเป็นหยาดเหงื่อของเขาไม่ว่าเวลาไหนเขาหวังที่จะสร้างคนเก่งๆขึ้นมาอาจารย์น่ะชอบบอกว่าจะเคโอคนแต่ก็ได้แค่พูดดูอย่างผมสิไม่ว่าผมทำความผิดกี่ครั้งทำให้เขาผิดหวังกี่ครั้งตลอดมามีแต่ผมที่อยากยอมแพ้แต่เขาไม่คิดที่จะเคโอผมเขาเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพรักที่สุดต่อไปทุกคนสู้เพื่อชมรมจิ้งเฟิงเป็นการตอบแทนให้โค้ชเคโอระลึกถึงโค้ชเคโออาจารย์ไปสู่สุคติเถอะเมื่อก่อนฉันไม่ชอบวิ่งเลยตอนแรกที่มาอยู่ชมรมจิ้งเฟิงก็เพราะเป็นสายแต่โค้ชเคโอบังคับให้ฉันวิ่งบังคับให้ฉันลงแข่งด้วยเหตุผลนี้
ทำให้ฉันรักการวิ่งโค้ชเคโอน่ะทำให้เหอเจซินรู้ว่าฉันไม่ได้ไม่เอาไหนฉันภูมิใจมากที่ในสมุดบันทึกของโค้ชเคโอมีชื่อของฉันบันทึกเล่มนี้ไม่เพียงบันทึกลูกศิษย์ทุกคนของเขาขั้นตอนแห่งการต่อสู้ขั้นตอนแห่งความสำเร็จและได้บันทึกความในใจของโค้ชเคโอไว้ด้วยชีวิตมีจำกัดอุดมการณ์ไม่สิ้นสุดวันนี้ครบรอบวันเกิด63ปีของฉันทำให้ฉันรู้สึกบางอย่างย้อนนึกถึงชีวิต60กว่าปีตอนเด็กๆฉันยังไม่ทันเดินเป็นก็วิ่งก่อนแล้วไม่มีนาทีไหนเลยที่ฉันหยุดวิ่งชีวิตคนเรามันผ่านไปเร็วแล้วมีอะไรที่ยังเสียดายไหมมันก็ต้องมีนั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่ถึงกับทำให้ต้องเสียใจมนุษย์บนแผ่นดินมีกี่คนที่ทำได้เหมือนฉันใช้ทั้งชีวิตตามหาเป้าหมายฉันรักการวิ่งจนแสดงความในใจไม่เป็นอิอะก็เอาแต่โมโหชอบพูดว่าจะเคโอคนนี้ก็จะเคโอคนนั้นแต่ว่าฉันภาคภูมิใจมากที่เด็กในชมรมไม่มีใครทิ้งฉันไปเลยสักคนการวิ่งเท่ากับชีวิตของฉันทุกครั้งที่ลงแข่งฉันคิดว่าการแข่งขันครั้งนี้อาจจะเป็นการแข่งขันสุดท้ายของฉันเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเสียใจฉันจะสู้เต็มที่ในทุกครั้งไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นใครฉันก็จะไม่ย่อท้อทำให้ตัวเองอยู่ในช่วงพร้อมออกศึกทุกครั้งอายุมากแล้วมันก็ต้องมีวันที่ต้องหยุดฉันไม่มีญาติพี่น้องที่ผ่านมาฉันเห็นชมรมจิ้งเฟิงเป็นบ้านในเท้าไฟฟรานโก้อาเวนก็เหมือนกับลูกชายของฉันเลยเฮ้ยเจียซินน่ะฉันชื่นชมเขามาตลอดแม้แต่หวนเสี่ยวจิงเองต่อให้หล่อนยังโกรธฉันอยู่แต่ฉันก็คิดว่าหล่อนไม่เคยออกจากชมรมจิ้งเฟิงเลยยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเราอยู่ฉันมีลูกศิษย์ที่ทำให้ฉันภาคภูมิใจสุดท้ายฉันได้รับลูกศิษย์คนใหม่ที่มีพรสวรรค์คือเสี่ยวเซิงอยู่จนถึงวันนี้ไม่มีอะไรให้หวังแล้วฉันพูดเสียงดังกับตัวเองได้เลยว่าชีวิตนี้ไม่เสียเปล่าโค้ชเคโอจดจงชมลูกเลยนะแสดงว่าลูกเก่งจริงลูกต้องมั่นใจในตัวเองอย่าทำให้โค้ชเคโอผิดหวังรู้ไหมต่อไปทุกครั้งที่ลงแข่งผมจะพกคำอวยพรและความหวังของโค้ชผมจะสู้ครับชมรมจิ้งเฟิงที่ไม่มีโค้ชเคโอมันยังจะเป็นชมรมจิ้งเฟิงในอดีตหรือเปล่าฉันมีบางอย่างไม่รู้ว่าควรจะพูดดีไหมนี่ที่รักมีอะไรก็พูดมาเถอะเมื่อคืนนี้ฉันเจอโค้ชเคโอด้วยทำไมเหี้ยนจังเลยเฮ้ยไม่ใช่ผีฉันฝันเห็นเขาแล้วในฝันโค้ชเคโอเป็นไงบ้างคะเขาก็บอกให้ฉันวิ่งเร็วๆวิ่งเร็วๆวิ่งเร็วๆแบบนี้น่ะแล้วเขาได้เคโอเธอไหมไม่ได้เคโอแถมยังชมว่าฉันวิ่งดีมากถ้าฉันได้เจอโค้ชเคโอจริงๆฉันไม่กลัวหรอกถ้าได้เขาด่าฉันแย่แล้วต่อไปไม่มีโค้ชเคโอคอยเคโอเรามันต้องอึดอัดแน่ๆเลยนี่ตำแหน่งของโค้ชเคโอไม่มีใครแทนที่ได้ดังนั้นเราถึงต้องช่วยกันทำให้จิ้งเฟิงยิ่งใหญ่ฉันเป็นโค้ชฉันจะสืบทอดอุดมการณ์ของโค้ชเคโอเคโอพวกนายทีละคนเลยได้ยินไหมอาเฉียงระวังตัวด้วยเธอก็ด้วยสู้หน่อยสิใช่ค่ะเราเป็นส่วนหนึ่งของชมรมจิ้งเฟิงทุกๆคนมีหน้าที่สืบสานอุดมการณ์ของโค้ชเคโอพูดถูกแล้วอุดมการเคโอยืนยงจิ้งเฟิงเหนียวแน่นนี่แบบนี้โอเคไหมครับจริงๆแล้วฉันคิดถึงโค้ชเคโอมากเลยไม่แปลกหรอกไม่เป็นไรเมื่อไหร่ที่เราคิดถึงเขาเราก็จะวิ่งวิ่งก้าวยาวๆเมื่อไหร่ที่มีลมพัดมาก็จะรู้ว่าเขาอยู่ข้างกายเราแล้วเข้าชอยดูท้ายจังสู้เวลา
without that man เฮ้ยเจสินฮะน้าปูนะไม่โง่เด็กไม่เล็กซอยกิ้วฮิวยิ่งจับทิศทางเด็กปงวันคืนฝันจีนสมอชีแล้วอีกน้อยต้องเฮาเย็นมองสีเด็กทางเด็กปงยังน้อยทิวจีนพอบอชีอย่าเยาเซินฟาดยีนส่วนยังเยาส่งกว่าพอบานี่ทำไมคลิปของฉันยังไม่ตัดอ่ะเอ๊ะของฉันด้วยแปลกนี่ซีโร่ซีโร่นี่ซีโร่ฉันก่อนฉันก่อนซีโร่เดี๋ยวก่อนซีโร่นี่ทำไมไม่มีใครเปลี่ยนถังน้ำไม่มีใครเปลี่ยนถังน้ำฉันรู้แต่ว่าซีโร่ล่ะนั่นสิซีโร่ซีโร่ออกมาหน่อยสิซีโร่ซีโร่ออกมาหน่อยซีโร่ตะโกนอะไรกันหนวกหูต้องแจ้งความให้ไหมพวกเราหาซีโร่ไม่เจอซีโร่เหรอเขาไม่ได้ทำงานที่นี่ตั้งนานแล้วนะทำไมถึงไม่ทำใครไล่เขาออกจดหมายลาออกของเขาคุณเป็นคนรับเองด้วยจริงหรือเปล่าตอนที่ซีโร่อยู่กับเราเราไม่รู้สึกถึงตัวตนของเขาและภาษาอะไรกับตอนนี้ที่เขาไม่อยู่แล้วจริงๆน้อยนะพอมีเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาก็รู้จักหาซีโร่ปกติซีโร่ทำงานเงียบๆตัดคลิปให้พวกนายจนเสร็จแถมยังเซฟไฟล์ให้พวกนายตลอดบางครั้งก็ต้องแก้งานให้ด้วยซ้ำเธอน่ะเคยกดน้ำแล้วไม่มีน้ำไหมซีโร่เป็นคนเปลี่ยนถังน้ำเหรอหรือว่าเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนหรือว่าเขาเปลี่ยนปกติแล้วอยู่สบายกันจนชินเนี่ยพอซีโร่ไม่อยู่ขึ้นมาวุ่นวายไปหมดเลยเห็นไหมพวกเธอเนี่ยนะร้ายจริงๆตอนเขาอยู่ก็มองไม่เห็นเขาพอมาอยู่ก็มาเสียดายซีโร่เนี่ยนะเป็นฮีโร่ของบริษัทเราเฮ้ยเจสินเขาไปที่ไหนเหรอเขาเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ของแฟนเขายังไงล่ะสู้กับบอสใหญ่อยู่อาทิตย์ที่แล้วผมตรวจร้านใหญ่กับ5สาขาตอนนี้ยังปกติดีแต่ว่าตอนที่ผมตรวจสต็อกผมเจอปัญหาเป็นปัญหาเล็กๆทำไมถึงไม่พูดต่ออ๋อผมนึกว่าคุณหลับไปแล้วตาของฉันพักผ่อนแต่ว่าหูยังทำงานอยู่สต็อกมีปัญหาอะไรใช่ไหมครับเข้ามาไฮคุณพ่อไฮซีโร่เร็วมาแล้วเหรอใช่ค่ะหนูผ่านมาแถวนี้ก็เลยจะชวนไปกินข้าวด้วยกันพ่อกับซีโร่คุยงานกันลูกออกไปรอข้างนอกก่อนเถอะไปเมื่อก่อนหนูก็เคยช่วยพ่อทำงานนะทำไมให้หนูอยู่ด้วยไม่ได้คะก็เธอบอกว่าไม่สนใจงานของบริษัทตอนนี้พ่อมีซีโร่ช่วยก็พอแล้วกลัวลูกเบื่อนะได้ค่ะงั้นหนูไปนั่งรอข้างๆนะพูดต่อเลยผมตรวจเช็คสต็อกแล้วรู้ว่ามีผ้าใบสีขาวที่ยอดขายแย่มากเดือนเดือนนึงขายไม่ได้เลยสักคู่ตุนอยู่ในโกดังก็ลดราคาสิก่อนหน้านี้เคยลดแล้วแต่ไม่ดีขึ้นเลยนายมีแผนดีๆไหมล่ะตอนนี้ยังไม่มีแผนดีๆครับขอเวลาผมคิดหน่อยได้ไหมต้องใช้เวลานานแค่ไหนตอนนี้ปลายอาทิตย์วันจันทร์หน้าผมใช้คำตอบครับดีมากฉันชอบอะไรที่รวดเร็วนายบอกว่าอยากวาดภาพนายวาดอะไรอยู่เหรอภาพที่ฉันวาดอยู่นะระบายความในใจของฉันเลยตอนนี้นายยังไม่มีวิธีแก้ปัญหาผ้าใบสีขาวเหรออืมเอาอย่างนี้ไหมฉันเหมาคนเดียวเลยก็ได้เหมามาหมดจะไปเก็บไว้ตรงไหนแล้วเช่าโกดังก็ได้นี่นามันก็เหมือนย้ายจากโกดังหนึ่งไปอีกโกดังหนึ่งจริงด้วยเอ๊ะบริจาคให้การกุศลดีไหมฉันก็เคยคิดแต่ว่าถ้ายัดเยียดของที่เราไม่ต้องการให้คนอื่นไปก็เหมือนกับพวกเขาเป็นคนเก็บขยะเลยนะนายพูดถูกถ้างานนี้ฉันแก้ไม่ได้พ่อเธอต้องว่าฉันไม่เอาไหนแน่ๆเฮ้ยทำอะไรอ่ะฉันอยากให้นายอารมณ์ดีพอนายอารมณ์ดีแล้วก็จะได้มีไอเดียไงฉันอยากอยู่ในโลกมืดๆของฉันไม่เอานี่อย่ายุ่งกับภาพของฉันนะนี่ไม่เอาฉันไม่เอาไม่เอาไม่เอาดิเอ้ยอะไรของเธอนี่นะเธอเนี่ยนะนี่ล้อหมุนแล้วเบาๆหน่อยเธอเนี่ยนะนึกออกแล้วเฮ้ยคุณแม่ดื่มน้ำชาก่อนค่ะ
เนียนเซี่ยวฮะรินน้ำชาให้คุณน้าสิลูกเดี๋ยวฉันเองว่าที่ญาติน้องดื่มชาสักแก้วนี่ว่าที่ญาติน้องครับวันนี้ที่นัดคุณมาเพราะอยากจะคุยเรื่องงานแต่งของเนียนเซี่ยวกับลูกสาวคุณเอ้ยตอนแรกลูกสาวของฉันจะได้แต่งงานกับนายแพทย์หมอหัวใจสูติสมองศัลยกรรมอายุรกรรมแต่งกับหมออะไรปีนึงๆก็ได้เป็นล้านยังไงฉันก็เป็นถึงหัวหน้าพยาบาลแล้วมีเหตุผลอะไรที่ลูกฉันจะไม่ได้แต่งงานกับหมอล่ะ จริงๆแล้วเนียนเซี่ยวก็จบมหาลัยนะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นหมอก็เถอะ30แล้วไม่เป็นโลเป็นพายรถไม่มีบ้านไม่มีอะไรแย่สุดรู้ไหมไม่มีสมบัติบ้านเราทำธุรกิจนะคะเปิดบริษัทรับทำความสะอาดกลิ่นแล้วมีแต่กลิ่นเหม็นคาวน้ำยาฟอกขาวพวกคุณคงจะต้องลงมือเองสินะใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วเนี่ยเซี่ยวจะได้ดิบได้ดีหรือเปล่าไม่มีใครรู้หรอกครับเรื่องแบบนี้มันพูดยากยังไงซะเราก็เป็นเท่าแก่ถ้าพูดถึงความเหมาะสมพวกเขาก็เหมาะสมกันดีอาชีพไม่แบ่งถุงต่ำอยู่แล้วนี่นะความหมายของคุณก็คือคุณเป็นเท่าแก่เราเป็นลูกจ้างลูกสาวฉันไม่คู่ควรกับลูกชายคุณใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆแล้วทิฟฟานี่เป็นเด็กดีแถมยังสวยเหมือนแม่เลยเนาะค่ะสวยเหมือนฉันน่ะมันแน่นอนอยู่แล้วฉันน่ะสอนลูกฉันดีฉันน่ะทุ่มเทเวลาและเงินต้นทุนสูงมากเลยนี่เต้นบัลเล่ต์วาดรูปเล่นเปียโนยังแค่พื้นฐานนะในที่ร้องเพลงดำน้ำสกีกีตาร์ไวโอลินรำกระบี่ชงน้ำชาแถมยังทำอาหารจีนฝรั่งได้ด้วยชิมเหล้าเป็นเล่นไพ่ก็ได้ทิฟฟานี่ของฉันน่ะเก่งทุกอย่างเลยโอ้โหทิฟฟานี่เก่งมากเลยแล้วลูกชายของคุณทำอะไรเป็นบ้างคะเนียนเซี่ยวน่ะเหรอฉลาดตั้งแต่เด็กเลยเขาเรียนรู้เร็วมากตาก็ถึงไม่งั้นคงไม่เลือกทิฟฟานี่หรอกอันที่จริงผมแต่งงานกับทิฟฟานี่เป็นเรื่องของเราสองคนใช่แล้วที่สำคัญคือพวกเขามีความสุขกันฉันก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่อวยพรในพวกเขาในเมื่อตัดสินใจไปแล้วจะทำยังไงได้นี่แม่คะไม่ต้องมองแม่คะเลยแม่หวังดีต่อลูกนะไม่ต้องห่วงเราจะเอ็นดูลูกสาวคุณให้มากๆดีที่สุดแล้วบ้านหนึ่งหลังขนมแต่งงาน2คันรถแต่งงานแล้วให้ค่าใช้จ่ายเดือนละ 30,000 ขึ้นทุกปีด้วยนะโต๊ะจีน40โต๊ะสินสอด 500,000 ขาดไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวแม่คะตอนแรกไม่ได้พูดแบบนี้นี่แม่กำลังปูทางความสุขในอนาคตให้ลูกนะคุณนายใต้ขนมแต่งงานน่ะต้องมีอยู่แล้วส่วนพวกเขาแต่งงานไปแล้วจะใช้จ่ายยังไงให้พวกเขาตัดสินกันเองเถอะนะแล้วก็โต๊ะจีน40โต๊ะเราไม่มีญาติเยอะขนาดนั้นหรอกว่าคุณไม่มีแต่ฉันมีฉันเป็นหัวหน้าพยาบาลฉันต้องเลี้ยงนายแพทย์เยอะมากให้เขามาดูว่าลูกฉันแต่งงานกับใครใช่ก็ถูกแต่ว่าเรื่องบ้านหนึ่งหลังเอาอย่างนี้ไหมแต่งงานกันแล้วมาอยู่ที่บ้านของเราก่อนจากนั้นรอให้การเงินดีขึ้นมาหน่อยค่อยว่ากันอีกทีนั่นสินะรอให้ลูกชายคุณเก่งจริงก่อนแล้วค่อยมาว่ากันตอนนี้ลูกสาวฉันน่ะอย่าแต่งงานเลยดีกว่ากลับมาอยู่ที่บ้านฉันนี่แหละกลับบ้านคุณนายใต้คุณนายใต้คุณนายใต้ลูกคุณนายใต้ขอตัวก่อนนะคะไปกลับบ้านขอโทษนะคะขอโทษจริงๆค่ะบ้านหนึ่งหลังขนม2คันรถค่าใช้จ่ายเดือนละ 30,000 โต๊ะจีน40โต๊ะแล้วก็สินสอดอีก 500,000 เรียกร้องเยอะมากเอาที่ไหนให้ก็ผมบอกแล้วว่าไม่เลี้ยงไงจดทะเบียนก็พอแล้วกลายเป็นเรื่องยุ่งยากซะงั้นแถมยังต้องไปกวนประสาทแม่ของทิฟฟานี่อีกระวังจะไม่ได้แต่งเอานะตระกูลเจินมีลูกชายอยู่แค่คนเดียวแต่งงานถือเป็นเรื่องสำคัญจัดใหญ่หน่อยก็ไม่แปลกหรอกพ่อแม่ครับตอนที่พ่อแม่แต่งงานได้จัดงานเลี้ยงไหมก็ไม่ได้จัดไงมีเงินซะที่ไหนสองครอบครัวมานั่งกินข้าวด้วยกันใช่แล้วก็แปลว่าเรื่องที่เคยทำไม่ได้ใช่ผมทำแทนอย่างนั้นเหรอเฮ้ถ้าไม่พูดแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องของตัวเองเป็นลูกผู้ชายน่ะต้องรับผิดชอบรู้หรือเปล่าไม่คุยแล้วไปอาบน้ำดีกว่าอ๋อแม่ครับซักชุดนอนให้ผมแล้วใช่ไหมอยู่ใต้ตู้แล้วล่ะอ๋อขอบคุณครับเราตามใจเขามากเกินไปหรือเปล่าอยู่ดีๆเอาสมุดบัญชีมาทำไมเหรอดูว่าเหลือสมบัติเท่าไหร่ฉันคิดดูแล้วนะฝากประจำสองเล่มบวกกับเงินสดขนมแต่งงานโต๊ะจีนสินสอดครบพอดีเลย
ฉันขอเธออย่าฝืนบังคับตัวเองคุณเอาเงินทั้งหมดออกมาก็ไม่ตรงตามที่เขาขอนี่บ้านน่ะแพงสุดเอางี้ไหมเรายกบ้านหลังนี้เป็นชื่อพวกเขาไปเลยก็ได้นะโบราณว่าไว้พ่อเลี้ยงลูกลูกก็เลี้ยงลูกเรามีลูกแค่คนเดียวสักวันก็ต้องเป็นของเขาแล้วแต่คุณเลยตกลงอะไรกันเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะยอมแพงง่ายๆไม่แต่งงานแล้วเหรอไม่ใช่กำลังหาทางอยู่น่าจะโอเคแหละนี่พ่อแม่เรียกแล้วอะแม่พ่อเนียนเซี่ยวมีอะไรครับพ่อแม่ปรึกษากันแล้วเรื่องบ้านพ่อแม่จัดการให้จริงๆเหรอครับโอ้โหดีใจจังขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับแม่อย่าเพิ่งดีใจมีเงื่อนไขเงื่อนไขอะไรอ่ะไม่ต้องห่วงไม่เกินไปหรอกพ่อกับแม่อยากให้แกไปเป็นผู้ช่วยดร.ผางเรื่องนี้เหรอขอคิดก่อนนะไม่ต้องคิดแล้วเราโทรไปถามดร.ผางให้แล้วเขาบอกว่าแค่ให้อาวุธการศึกษาไปหาเขาก็พอ อ๋อได้ครับพ่อแม่ช่วยอีกครั้งเดียวต่อไปเนี้ยมีครอบครัวแล้วก็ต้องพึ่งตัวเองเข้าใจไหมผมเข้าใจอย่าคิดมากเลยเตรียมประวัติให้เรียบร้อยแล้วก็อาวุธการศึกษามาแม่จะนัดดร.ผังให้ อ๋อครับดูมันสิขี้อ้อนจังเลย มันอ้อนคุณมากเลยนะคุณรู้ไหมว่าคาน้อยน่ะตอนแรกอ่ะมันหยิ่งไม่สนใจใครเอ๊ะแต่พอมาเจอคุณมันเปลี่ยนไปเลยนะเหรอคะฉันคิดว่าเขามีเสน่ห์นะทำให้ฉันอยากมาหาบ่อยๆใช่ไหมล่ะเจสินคุณเคยคิดบ้างไหมเราสองคนเลี้ยงมันด้วยกันเราสองคนเหรอผมกับคุณน่ะเพิ่งจะคบกันผมอยากให้เราคบกันไปนานๆแบบว่าพอแต่งงานแล้วไม่ได้ฉันหมายถึงคุณบอกว่าคุณแพ้ขนสุนัขนี่นะแล้วคุณจะอยู่กับคาน้อยได้ยังไงผมกินยาแก้แพ้ก็ได้นี่เขาทำแบบนี้กันหมดแต่ว่าฉันไม่อยากให้ฉันกับคาน้อยกระทบต่อคุณฉันคิดว่าอยู่กันแบบนี้ก็ดีแล้วส่วนอนาคตค่อยว่ากันดีกว่าค่ะคุณบอกว่าตอนนี้ดีแล้วหมายถึงคาน้อยหรือว่ากับผมยังไม่ตอบคำถามเลยนะเลี้ยงหมาใช่ไหมเลี้ยงหมาเนี่ยต้องเลี้ยงตลอดชีวิตต้องคิดให้ดีๆรีบไม่ได้จริงไหมคาน้อยก็ได้อย่าพูดคุยเรื่องนี้กันเลยพาคาน้อยไปเดินเล่นกันไหมดีค่ะคาน้อยไปเร็วขาน้อยเราไปเล่นกันนะไปเร็วมานี่มานี่มานี่ขาน้อยขาน้อยยินดีด้วยนะครับผลตรวจบอกว่าเด็กในครรภ์ไม่เสี่ยงต่อโรคใดๆทั้งสิ้นปกติดีแข็งแรงมากครับโอ้ยดีจังเลยฉันนอนไม่หลับมาตั้งหลายคืนเลยค่ะเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเลยด้วยซ้ำสบายใจแล้วแข็งแรงดีแต่ว่าคุณหมอครับตอนนี้มีเรื่องนึงที่ทำให้ตื่นเต้นมากเลยอ่ะก็คือรู้เพศของเด็กหรือยังครับรู้แล้วครับพวกคุณอยากรู้ไหมไม่อยากครับที่รักเธอยังไม่อยากรู้เหรอรู้ก่อนก็ไม่เซอร์ไพรส์สิคะโอ้โทษที่รักตอนนี้แค่11สัปดาห์เองนะต้องรอให้เกิดก่อนถึงจะรู้มันนานมากเลยฉันหงุดหงิดนะแล้วคุณชอบลูกชายหรือว่าลูกสาวล่ะไม่สำคัญหรอกจ้าลูกชายลูกสาวฉันก็รักเหมือนกันนั่นแหละไม่ได้คุณต้องพูดนี่ที่รักเธอถามฉันเองนะฉันก็ชอบลูกชายมากกว่าฉันชอบลูกสาวมากกว่าถ้าคลอดลูกสาวคุณจะโกรธไหมคะไม่เป็นไรครับเอาอย่างนี้ไหมวันหลังอยากจะรู้แล้วค่อยบอกหมอก็ได้นะครับอ๋อได้ค่ะได้ขอบคุณนะคะคุณหมอไม่เป็นไรครับขอบคุณค่ะเราไปก่อนนะบ๊ายบายครับยูรักรู้สึกของใช้เด็กเล็กเร็วขนาดนี้เร็วเกินไปหรือเปล่าไม่เร็วหรอกเผื่อแป๊บเดียวก็คลอดแล้วมันต้องมีรองเท้าถุงเท้ากางเกงถ้าคลอดแล้วซื้อไม่ทันแน่เลยนี่ที่รักมาดูหมอกันเร็วเธอบอกว่านอนไม่สบายตัวใช่ไหมฉันสงสัยว่าอาจจะเป็นที่หมอนนะนี่ลองดูหมอนก่อนดีมากนี่ใบเนี้ยนิ่มดีลองดูโอเคส่วนใบนี้ก็แข็งหน่อยดูซิว่าชอบอันไหนดีทั้งสองใบเลยนะคุณว่าไงคะฉันคิดว่ามันดีคนละแบบเลยอ่ะถ้างั้นซื้อสองใบเลยดีไหมโอเคที่รักที่นอนนี่ก็ดีเหมือนกันนะนี่เราสั่งจองที่นอนของลูกเอาไว้เลยดีกว่าเอาไหมลูกจ๋าลูกยังไม่ทันเกิดเลยคุณพ่อก็ตามใจขนาดนี้แล้วนี่เธอคิดว่าลูกเกิดมาจะหน้าตาเหมือนเธอดีกว่าหรือว่าเหมือนฉันดีกว่าถ้าหากเป็นลูกสาวหน้าหวานเหมือนกับฉันจะดีกว่าแต่ถ้าเป็นลูกชาย
เหมือนฉันก็ได้จะดีกว่าค่ะคิดเหมือนกันเลยเอ้ยลูกคนนี้นี่บอกว่าจะช่วยป่านนี้ยังไม่ลงมาอีกเราจะรอเขาไหมคะเมื่อกี้ตอนที่เราลงมาเขายังไม่ตื่นเลยฮะนี่คนโทรไปปลุกเขาเร็วๆเลยนะช่างเถอะไม่ต้องให้ลูกเหนื่อยหรอกให้เขานอนนานๆนี่ยังนานไม่พออีกเหรอขี้เกียจสลังยาวคุณไม่โทรฉันโทรเองไม่ต้องโทรเราลำบากมามากแล้วนี่ลูกชายเราน่ะจบปริญญาตรีตั้งหลายสาขาเลยนะให้เขาทำงานหนักๆได้ยังไงกันจริงไหมล่ะแบบนี้เนี่ยเรียกว่าพ่อใจดีลูกเสียคนฉันน่ะเป็นพ่อใจดีแต่ลูกไม่เสียคนหรอกป้าคะที่ป้าให้หนูเช็คมหาลัยที่ฮาวเวิร์ดไปเรียนน่ะได้เรื่องแล้วค่ะหนูรอที่ร้านน้ำชาหน้าปากซอยป้านะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันฉันไปซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนะคุณไปก่อนเลยไม่พร้อมกันสิอีนี่คุณยกของขึ้นรถเลยเดี๋ยวฉันตามไปเองคุณไปก่อนเลยน้ำยาฆ่าเชื้อเหรอหมายความว่าไงยังเรียนไม่จบก็บินกลับฮ่องกงเหรอป้าไม่เข้าใจเลยป้าคะใจเย็นๆก่อนตอนแรกหนูก็ไปเสิร์ชหาในเว็บไซต์มหาลัยที่ฮาร์วาร์ดเรียนแต่ว่าหนูไม่เจอชื่อกับข้อมูลของเขาค่ะหนูก็เลยส่งอีเมลไปหาอาจารย์ของเขา อาจารย์เขาบอกหนูว่าเขาเรียนไม่จบค่ะฮะนี่ค่ะมาดูนี่สิเป็นภาษาอังกฤษป้าอ่านออกก็ไม่ต้องพึ่งหลานแล้วสิได้ค่ะได้โอเคงั้นหนูจะอธิบายให้ฟังนะคะตรงนี้น่ะบอกว่าลูกผู้พี่รับเงินคนอื่นช่วยเขียนวิทยานิพนธ์ให้การกระทำของเขาถูกจับได้ทำให้ผิดต่อจรรยาบรรณซึ่งมันเป็นการกระทำที่ร้ายแรงมันหมายความว่ายังไงก็แปลว่าเขาทำผิดกฎทางมหาลัยยกเลิกการเรียนไม่ให้เขาจบค่ะเท่ากับว่าเขาเรียนตั้งหลายปีไม่จบเหรอไอ้นี่คุณป้าอย่าเพิ่งโกรธสิคะอย่าให้ลุงเขยรู้เรื่องนี้เด็ดขาดถ้าไม่อย่างนั้นบ้านป้าต้องแตกแน่แน่เบลเอ๊ะเธอพูดจริงหรือเปล่านี่เบลตกใจหมดแล้วจะกลับไปถามไอ้ลูกเวนั่นนี่ใจเย็นๆก่อนค่ะเดี๋ยวนะนี่ตกใจหมดเลยนี่ทำอะไรอ่ะฮะฉันสอนแกยังไงเป็นลูกผู้ชายต้องยืนหยัดฟ้าดินห้ามโกหกหลอกคนอื่นแกจำบ้างไหมจำได้ไหมอะไรเนี่ยปล่อยมือสิเจ็บนะพูดนี่อะไรเนี่ยปล่อยมือปล่อยมือก่อนคุณจะหยิกหูเข้าให้ขาดเลยหรือยังไงกันอ่ะลุงเขยค่อยคุยกันดีกว่าค่ะนั่นสิเป็นบ้าอะไรไม่รู้บ้าไปแล้วแกถูกมหาลัยไล่ออกไม่ให้เรียนจบใช่ไหมรู้ได้ไงอ่ะฉันกับแม่แกทำงานจนสองมือแทบจะหักก็เพื่อหาเงินส่งแกไปเรียนเมืองนอกแต่ไม่ได้เรื่องอะไรเลยถ้าหากเบลจับความชั่วของแกไม่ได้แกจะปิดเราตลอดชีวิตเหรอว่างมากเหรอซึมเรื่องของฉันทำไมอ่ะขอโทษนะฮาวเวิร์ดขอโทษมันทำไมถ้าพูดความจริงแกน่ะมีเวลาเรียนหนังสือก็เรียนดีๆสิเขียนวิทยานิพนธ์ให้คนอื่นทำไมเขียนวิทยานิพนธ์ได้เงินไงแกร้อนเงินงั้นเหรอฉันไม่ได้แกใช้เงินหรือไงเงินแค่นั้นมันพอซะที่ไหนอ่ะผมเขียนวิทยานิพนธ์หนึ่งบทผมใช้ได้ตั้งเดือนหนึ่งเพื่อนผมเนี่ยมีแต่ลูกไฮโซผมช่วยเขียนวิทยานิพนธ์ให้พวกเขาก็ได้เรียนจบผมก็ได้เงินใช้ต่างคนต่างได้นี่จะตายไปนี่แต่โชคร้ายโดนจับได้เท่านั้นเองแกพูดมันมีเหตุผลไม่คิดว่าตัวเองทำผิดเหรอมีอย่างไรหรือเปล่าไม่มีเงินสิต้องอายเงินสำคัญมากเลยเหรอเป็นคนต้องมีหลักการมีศักดิ์ศรีมีจรรยาบรรณแกไม่มีสักนิดเดียวอย่าทำให้พูดดีไปหน่อยเลยพ่อกับแม่ส่งผมไปเรียนเมืองนอกที่อยากอวดเพื่อนๆให้อิจฉาเท่านั้นเองอ่ะนี่ลูกฉันได้เรียนมหาลัยอเมริกาเลยนะแบบเนี้ยนินเซี่ยวแกคิดว่าพ่อแม่คิดแบบนี้จริงๆเหรอแกคิดว่าพ่อแม่ส่งแกไปเรียนเพราะตัวเราเองอย่างนั้นเหรอผมได้ยินเองกับหูพ่อแม่บอกว่าเรามันจนไม่มีอะไรเลยลูกชายเนี่ยคือความฝันของฉันอะไรที่พ่อแม่ทำไม่ได้ก็อยากให้ผมทำไงใช่ไหมใช่ฉันเคยพูดแบบนั้นพ่ออยากได้ใบปริญญาพ่อก็ไปเรียนเองสิทำไมพูดเหมือนผมเป็นหนี้ใบปริญญาต้องหามาให้พ่อแม่ให้ได้ตอนที่คลอดผมเนี่ยเคยถามผมหรือเปล่าว่าผมยังมาเกิดบ้านหลังนี้ไหมทำไมไม่คิดว่าพ่อแม่เป็นหนี้ผมบ้างเลยถ้าแกไม่ชอบบ้านหลังนี้ก็ไปซะพ่อพูดเองนะรู้ไว้ซะด้วยผมไม่เคยอยากอยู่ที่นี่เลยไอ้ลูกแหวนนี่ไปเลยไปให้พ่อใจเย็นค่ะใจเย็นเดี๋ยวหนูไปตามฮาวเวิร์ดกลับมาคุยนะคะ
เนี่ยเสี่ยพูดถูกเขาเป็นความฝันของฉันเพราะฉันเรียนหนังสือน้อยเป็นคนชั้นล่างฉันไม่อยากเห็นเขาเหมือนฉันต้องเหน็ดเหนื่อยไปตลอดชีวิตมีคนบอกว่าความรู้เปลี่ยนชะตาชีวิตได้ฉันอยากให้เส้นทางของเขาเดินง่ายหน่อยสิ่งที่ฉันทำไม่ได้ฉันก็อยากให้เขาทำได้ฉันทำแบบนี้ด้วยเหรอ